คือจริงๆของลูกอะนะถ้าไม่ได้มาออกงานลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ต้องขึ้นเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบว่าต้องเน้นแบบขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าของยี่ห้อมีใช้ไหมก็มีเพราะว่าคนซื้อให้อะไรเงี้ยก็มีเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็รับไว้ค่ะเพราะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเห็นลูกใส่อะไรเล็กๆก็มันก็น่ารักหมดอะไรเงี้ยทีมที่คุณชายจะมีแบบให้เสื้อผ้าน้องยกเสื้อผ้ายกเสื้อผ้าให้เลยนางบอกเหรอก็ยังไงก็ได้นะก็ยังไงก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนจะมาถึงเอมมี่นี่ก็คือแบบหลายคนหลายคนต่อคิวอยู่หลายคนหลายคนต่อคิวอยู่ผมคิดว่าผู้หญิงส่วนตัวนะอาจจะวืดก็ได้นะแต่คิดว่าผู้หญิงเดาเป็นเซนอะไรเงี้ยแต่ว่าชมไม่ได้เชื่อว่าเอ้ยผู้หญิงแล้วจะสวยผู้ชายน่าจะเป็นสิวหรือว่าท้องจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยชมว่าอันนี้คือตำนานค่ะไม่ใช่ชมว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงเล็งอะไรไหมครับเรานึกเนื่องจากว่าเราเพิ่งผ่านประสบการณ์ความเป็นแม่ลูกอ่อนมาอะไรเงี้ยเรานึกถึงของอะไรที่แบบมันในดีเทลที่คิดว่าเขาต้องใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ย